อันนี้คือผลงานของเราวันนี้นะคะทุกคน blueberries กับเห็ดนะคะเห็ดอะไรนะเห็ดมันปูใช่ไหมที่เขาเรียกเป็นภาษาไทยอ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกชันเทรล blueberry หวานหวานฉ่ำๆทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บบลูเบอร์รี่ป่านะคะแล้วก็ถ้าเจอเห็ดเราก็จะพาทุกคนเก็บเห็ดด้วยนะคะทุกคนโอ้บลูเบอร์รี่ค่ะทุกคนเยอะมากมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนดกมากทุกคนบลูเบอร์รี่เยอะแยะมากไม่ต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผลไม้นะคะทุกคนเราก็เข้าป่ามาเก็บเลยค่ะผลไม้ฟรีนะคะทุกคนบลูเบอร์รี่ค่ะดกมากดกแล้วก็หวานมากค่ะทุกคนโอ้ยเยอะมากค่ะทุกคนดูสิจะเยอะไปไหนดกจนกิ่งจะหักค่ะทุกคนว้าสุดยอดเยอะจนเก็บไม่ไหวนะคะทุกคนเยอะแบบดูสภาพมือนะคะไป เก็บบลูเบอร์รี่นะคะเก็บให้ทุกคนดูก็เก็บแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือบลูเบอร์รี่ที่เราเก็บได้นะคะทุกคนนี่คือป่าที่เรามาเดินเก็บบลูเบอร์รี่กันนะคะทุกคนและนี่ก็คือเนินเขาที่สูงที่สุดในสกอตแลนด์นะคะไม่ใช่ภูเขานะคะเป็นเนินเฉยๆค่ะเจอชันเทราค่ะทุกคนอุ้ยเยอะมากเลยกำลังแบบขึ้นเลยนะคะแบบอยู่ใต้หญ้าใต้อะไรนะคะแบบเยอะเลยค่ะโอ้ยตัดสินใจจะกลับบ้านแล้วนะคะเดินแบบเดินรอบสุดท้ายค่ะหาแบบหมดวางแล้วค่ะนี่มันต้องดึงออกมาอย่างนี้เลย
ันถือไม่ยังถุงมือก็ไม่เอามาเนี่ยค่ะนี่ดอกใหญ่มากเลยค่ะทุกคนอุ๊ยแจ็คพอตเดินไปอีกนิดไหมมีอีกดอกนึงอยู่ตรงนี้โอ้ยดูนะคะทุกคนอยู่ใต้หญ้าอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเลยมาวิ่งเหยียบแน่เลยเนี่ยว้าวอย่างนี้เลยนะคะนี่โอ้ยยากเยอะเลยเนี่ยค่ะเหลืองๆนะคะเห็ดที่เราต้องการวันนี้นะคะเชนทรัลค่ะว้าวโชคดีจริงๆเลยหมานเลยค่ะหมานมากๆนี่อันนี้นะคะทุกคนจะมีตัดดึงขึ้นมามันเจ็บง่ายอยู่นะพูดถึงอ่ะนี่เห็นไหมมือเก็บบลูเบอร์รี่ยังกำบีบีอยู่เลยเออดึงเลยเนาะดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมเละอุ้ยนี่ขายาวๆเลยค่ะอันนี้คือเห็ดมันปูที่เราเก็บได้วันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือทากสกอตแลนด์นะคะทุกคนใหญ่มากถ่ายไกลๆนะคะเนี่ยขนาดถ่ายไกลๆยังใหญ่เลยทุกคนเราไปเจอเห็ดพึ่งขาลายค่ะอุ้ยแต่มันแก่แล้วค่ะแก่แล้วอุ้ยเสียดายจังเลยเห็ดพึ่งขาลายโดนกินไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะหว่านเราจะหว่านสปอเราจะทำการหว่านสปอมันนะคะเพื่อนเรียนเกษตรมาเพื่อนรู้วิธีเพาะเห็ดนะคะทุกคนขยายสปอร์อันนี้ก็ปีหน้าเขาก็จะได้เกิดเยอะๆนะคะวิธีการขยายพันธุ์เห็ดค่ะทุกคนอันนี้คือผลงานของเราวันนี้นะคะทุกคนบลูเบอร์รี่กับเห็ดนะคะเห็ดอะไรนะเห็ดมันปูใช่ไหมที่เขาเรียกเป็นภาษาไทยอ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเชนเทรลเชนเทรลบลูเบอร์รี่หวานหวานฉ่ำฉ่ำทุกคนและนี่ก็คือเมนูที่ทำจากเห็ดที่เราเก็บมาได้นะคะทุกคนเห็ดมันปูผัดน้ำมันหอยนะคะใส่หมูด้วยค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้คือบลูเบอร์รี่นะคะโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งค่ะอันนี้เป็นดีเซอร์ทของเราเองนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ